อวยยศมดดอยองลงแมตช์เจออิตาลีตบทำแต้มสูงสุดให้ทีมชาติไทยในที่สุดสาวไทยก็ได้เซตแล้วแม้ว่าจะไม่ชนะแต่ก็เห็นได้ถึงความมุ่งม,มั่นที่ไม่เคยท้อแท้เลยแม้แต่วินาทีเดียวของวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เพิ่งจะแพ้ให้กับวอลเล์บอลหญิงทีมชาติอิตาลีไปแบบสนุกได้ลุ้นทุกเซต1ต่อ3เซตด้วยสกอร์19ต่อ25 25ต่อ21 22ต่อ25และ18ต่อ25 โดยเกมที่ผ่านมาอิตาลีที่ยังมีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นหลักที่ไม่มีทั้งเปลาล่าอิกนูและอเลเซียอโอโรเซตเตอร์คนเก่งมาร่วมทีมในครั้งนี้ทําให้ดาวิดเดมัสันติซึ่งจัดตัวผู้เล่นเหมือนคราวที่ชนะไทย3าต่อสเซตในศึกเวนเอลสองพและนั่นนับเป็นโอกาสที่สาวไทยจะได้เซตมาบ้างแล้วซึ่งพวกเธอก็ทําได้ เกมนี้มัสันติโคชทีมชาติอิตาลีได้ใช้งานอีกาติรีนาอันโทรโปัาซะส่วนใหญ่เพราะเธอฟอร์มร้อนแรงที่สุดถือว่าเป็นทางแบกได้เลยในขณะที่ซิเวียเอนวาการโลมีรายชื่อเป็นตัวสำรองแต่ไม่ได้ลงช่วยทีมในครั้งนี้ขณะที่สาวไทยเกมนี้ได้มดดอยวิภาวีสีทองที่ร่างทองประทับตบทำแต้มให้ทีมรวัว อย่างไรก็ตามสำหรับโปรแกรมต่อไปสาวไทยจะต้องทำการแข่งขันกับโปแลนด์ในวันที่20กันยายน2516เวลา22.30นาทียังสามารถรับชมได้ทางช่อง Workpoint และ AS Play ได้เช่นเดิม